ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดนี่ดาวดังในสังกัดของศึกวันธงชัยครับที่สร้างมาจนมีซี่เฉียงหลงนังนะครับในวัย30ปีครับเกิด21สิงหาคมครับก็เดือนหน้าเป็นเดือนเกิดของเขานะครับมวยจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มีคุณสมนึกแก้วจันทร์นะครับแล้วก็คุณพัทรพรแก้วจันทร์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะชิงชัยทิพย์อักษรนะครับเป็นทีมงานสตาร์เทนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมนึกที่บุรีรัมย์นะครับวันนี้เป็นด่านอันตรายกับทางด้านของยอดสยามสสต้อย8ริ้วหรือว่ายอดสยามบ้านเจริญสุขเดิมนะครับนักชกวัย25ปีครับจากอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101เกิด18มิถุนายน2540มีท่านสจวิชิตแล้วก็สสต้อยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นคุณกึ่งไกลกลางครับ BCK ยิมก็เป็นผู้สนับสนุนซ้อมอยู่ที่ BCK ยิมครับสสต้อย8ริ้วนะครับอยู่ที่ฉะเชิงเทราเลยครับผมศักดิ์เล็กเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่เอกคู่ไฮไลท์ศึกมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับมวยสจเจอกับมวยสสครับสจโอเล่ก็ว่าที่ผู้สมัครสสของยโสธรครับคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงชื่นชอบกีฬาวันนี้เจอกับขวัญใจชาวแปดริ้วสสต้อยแปดริ้วครับหรือว่าสสชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์น่าดูน่าชมนะครับฟอร์มหลังของอภิวัฒน์ก็มีแพ้นาวายเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับแพ้คะแนนไทยสสต้อยแปดริ้วครับที่สนามมวยแห่งนี้เช่นเดียวกันล่าสุดนี้ไปชกที่สนามมวยเมกะไฟจังหวัด101นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสุริยะเล็กพอเย็นยิ่งส่วนยอดสยามนะครับหายไปนานครับคัมแบ็กกลับมา3ไฟที่ชนะรวดเลยครับชนะวันสงกรานต์กอพันครุฑที่นี่ชนะน็อกยก3บารมีสุจีบะหมี่เกี๊ยวที่นี่ครับแล้วก็ชนะคะแนนเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยครับหรือว่าเจ้าปราบปอเปกโก้ก็ที่นี่เช่นเดียวกันครับนี่แหละครับก็เรียนให้ทราบว่าในวันที่27นะครับทางโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับที่ท่าน้ำนนท์น่ะวันที่27นะครับสนับสนุนเงินไปแล้วนะครับร่วมการกุศลด้วยนะครับรายการนี้เฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับสนับสนุนไป 200,000 บาทนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเงินจนตั้ง8ปีรถถูกถึง10ปี02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์รัฐบัวนักมวยแตกนี่รับเข็มละ500บาทจากตาสินนะครับโดยนะฮะวินัยวีระผู้ชมครับโตโยต้าใช้ดีใช้ทนใช้นานแล้วครับเป็นรถตลาดนะครับยอดนิยมอยู่แล้วครับไม่ว่าจะรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับสายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับไฟแรกที่เจอกันวันนี้ครับให้เช่าจอภาพ LED ฟูลเคอร์เลอร์คุณภาพสูงโทรศัพท์ก็086-313-7675 iHerb OTC ครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ใกล้บ้านท่านรวมไปถึง Royal Cody Plus จากบริษัท Royal D Thailand จำกัดและมวย Today ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับยกที่2นะครับคู่เอกของรายการครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับตามต่อครับบนเวทีครับยอดสยามที่ผ่านมาต้องบอกว่าเพชรสมุยสมิงหยกฉลามศึกดวงสมพงษ์นะครับซัดมาหมดแล้วครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละครับวันนี้ได้โอกาสนะครับจะกลับมาสู่เส้นทางนั้นได้หรือไม่ยอดสยามครับซ้ายครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับชัยสสต้อย8ริ้วซึ่งชกไปเมื่อวานครับปีโต้ซึ่งต่อยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับอ้าวนี่แหละครับคู่เอกวันนี้โอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะครับแรงแล้วก็ฝากนิดนึงว่าอดีตนักเขียนอดีตนะครับสจเขียนชินวงศ์นะครับพบปะสังเชิญพบปะสังสรรค์วันเบิร์ธเดย์ลูกสาวน้องข้าวหอมว่างั้นเถอะหัวหน้าค่ายเสนานรงค์นะครับอยู่ที่สงขลาหาดใหญ่ไปเล่ฝากมาอ้าวเล่นงานช่วงล่างนะครับอภิวัฒน์ครับประสบการณ์สูงครับการออกอาวุธละเอียดครับชกไปด้วยวางแผนไปด้วยครับเนี่ยครับหัวขาไปที่เดิมครับที่ยอดสยามวัฒน์ยังเตะได้อีกพี่มาเลยครับมาแลกแข้งกันครับ101เจอกับบุรีรัมย์ครับนะครับ2 คนบนเวที2สไตล์นะครับนั่นคือเครื่องหมายการค้าของเขาครับอภิวัฒน์สายบู๊อยู่แล้วนะครับในขณะที่ยอดสยามก็สายพริ้วนะครับแล้วกลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วครับวันนี้ได้โอกาสวัดชั้นอภิวัฒน์พิกัด131ปอนด์ครับ
ทนายเคล็อก3ครับผู้ให้การสนับสนุนอีก1คนครับอยู่ในสนามด้วยสจโอเล่ยะโสธรมาเองครับอภิวัฒน์อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับชนะทุกไฟท์ได้อาชีพทุกไฟท์นะครับที่ผ่านมาก็เรียกว่าไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านซื้อรถดูแลครอบครัวครับใช่ครับเป็นนักมวยที่ได้อัดฉีดต่อเนื่องนะครับอภิวัตรสจอรยโสธรครับไฟหนึ่งไฟหนึ่งก็หลักแสนครับมีบางไฟทะลุไป 200,000 กว่าครับเป็นมวยที่ลงทุนแล้วครับเปิดเกมครับขยันครับความพยายามสูงครับอภิวัตรขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปนี่ครับเล่นงานช่วงล่างครับเสริมใยเหล็กไหมครับช่วงล่างของยอดสยามครับเนี่ยครับแทงจิกไปที่ต้นขาครับต้นขาหน้าแทงได้ครับยกเว้นการจับนั่นแหละครับวงในครับตีหน้าขาแล้วครับทางด้านของยอดสยามครับเอาละครับเริ่มเข้มข้นครับเกมนั้นได้ผีไปทีนึงอภิวัตรมีจอมลงทุนน่ะพอชกทีไรก็แฟนก็มาตลอดมาช่วยลุ้นกันเต็มที่หวังกันเถอะนี่เลยครับพีพีทีวีช่อง36ศึกมวยดูพิธีไทยจิตเมืองนนท์นะครับทางจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังสีบันไดแล้วก็เสือ11ตัวแล้วก็ไอเฮิร์บโสม OT ด้วยแล้วก็แตกเข็มละ500บาทจากตัดสินนะครับต้องขอบคุณนะครับวันนี้อุทัยทัพอาสานี่ดิบจากการเรียนจำนัทพัชรเนียสารยุตตาคีเอ้าเป็นทีตามต่อครับที่3นะครับคู่ที่4คู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับผลงานของคุณสมจิตแว่นแก้วสเอเมืองนนท์แล้วก็สจวิชิตของละออนะครับหน้าจอก็สจว่าวครับพัชธรสิทธิการครับแล้วก็นายกไก่ดร.กิตติป้าเปี่ยมทรัพย์นั่นแหละครับแข้งขวาอภิวัตรก็อย่างที่เรียนไปครับยอดสยามที่ผ่านมาซัดกับมวยดังๆมาเยอะแล้วนะครับโอมินสวรโชติเพชรดำเพชรเกียรติเพชรขมเกียรติทอมันโนธรรมรักษาเหนือศิลาทอมันทอนิยมสุขบีไซราชานนท์ฟ้าสถานราชานนท์พลังชัยปอพินภัทรแสนวังชัยคิงเกียรติเจริญชัยพรชัยน้อยปอรัตนบดินทร์นี่เจอมาหมดแล้วครับไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับบางส่วนนี่เลิกมวยไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดสยามยังอยู่นะครับเอาละครับขยับเข้าไปครับอภิวัตรไปขาครับนี่ครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับยก1ยก2ครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มอัปคัดขวาครับหน้าหมัดขวาคืนไปเตะขาได้ครับทางด้านของอภิวัตรครับชี้ทำไมครับเอาแข้งไปดีกว่ามั้งครับอภิวัตรขยับครับละเอียดแล้วครับซ้ายครับของยอดสยามเอาซ้ายนะครับน้ำเงินยอดสยามอภิวัตรนี่จอมลงทุนอยู่แล้วอ่ะชกทีไรก็บางทีบางครั้งไม่แต่ก็โน้มงันเพราะแกชนอย่างเดียวนะครับแล้วต่อยแล้วสบายใจเพราะว่าแกไม่เคยมีกลิ่นอะไรที่ไม่สะอาดเลยสะอาดอย่างเดียวนะครับแรกกล้าลุยอยู่แล้วนะครับถึงตัวครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการมือดีเลยครับวรชิตแช่มชื่นครับ24กรกฎาคมนี้ไปตัดสินด้วยครับศึกษอยิ่งเจริญการช่างแข้งซ้ายครับเนี่ยครับต้องต่อยด้วยความละเอียดแหละครับสุขุมรอบข้อครับยอดสยามพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ช็อตเดียวครับขยับเข้าไปครับค่อยๆโยกครับค่อยๆโยกครับถ้าเกิดจังหวะเสียได้โดนลงโทษครับซ้ายกับขวาครับคุณผู้ชมเตะขาไปก่อนโดนหมัด 1-2 ครับโดนบางๆครับขยับเข้าไปครับอภิวัตรถีบซ้ายนำครับถีบขวาคืนครับแม่ต่อยขวาลำตัวครับทั้งคู่นี่ใช้วิธีตามองตาครับไม่มีใครหลบสายตาใครครับฮุกขวาแม่ถากๆไปนิดเดียวอ้าวปลายยกแล้วนะครับอภิวัตรแดงหันหน้ามาน้ำเงินยอดสยามนะครับมาเชิงนี่ต้องให้น้ำเงินเอ้าซ้ายอีกทีนึงแต่อย่าหมดอย่ายุบอย่าย่นนะอภิวัตรนี่ประเภทจอมลงทุนแล้วก็ไม่ชนตลอดด้วยอ้าวนี่นะครับคู่เอกวันนี้จัดดูดีจริงๆอ้าวเฮฮาเฮฮาปลายยกหมดยกครับหมดยกก็เรียกว่าเนี่ยครับอัปคัตขวาครับทางด้านของยอดสยามครับยังทันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วครับหลุดไม่ได้หลวมไม่ได้เลยครับแม้แต่ช็อตเดียวโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้ทุกวินาทีนะครับคู่เอกคู่อะไรของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเนี่ยครับยัดซ้ายครับบวกหมัด 1-2 คืนครับฮุกซ้ายบนแล้วครับขวาล่างครับจะต่อยลิ้นปีครับเดินทางมาถึงยกที่4นะครับคู่เอกครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์กรรมการวรชิตแช่มชื่นครับสับมือโชคครับสร้างจังหวะกันใหม่นะครับขวาเจอซ้ายครับ
สายไปก่อนนะครับเกี่ยวได้ดันเข้าเชือกคืนได้ไหมไม่ได้ครับโดนเตะกินเปล่าครับเอาถึงตัวครับตีเข่าครับสับศอกขวาครับเป็นนักมวยที่ใช้ศอกดีด้วยนะครับอภิวัตยัดขวาขวาราคาของยอดสยามครับหมัดของอภิวัตแทงเข่าซ้ายครับยอดสยามครับอภิวัตแทงขวาคืนอ้าวชนอย่างเดียวอ้าวอภิวัตชนยอดสยามอย่าตกใจนะอย่าตกอย่ารุ่นนี้ไม่ตกใจอยู่แล้วอย่างว่าอ้าวชนอย่างเดียวนะครับเอ้าโอ้โหแต่เข็มละ500บาทตัดสินมอบทันทีเอ้านั่นแหละครับเล่นใหญ่ใส่เต็มครับเล่นใหญ่ใส่เต็มครับเดินต่อครับอภิวัตจัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับเอาละครับหมัดวงในครับจับคว้าแต่ว่าเจอยอดสยามตั้งแขนขวางหน้าไหว้ครับต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับคู่เอกคู่ไร้มวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเดินต่อแน่ครับอภิวัตครับขยับเข้าไปที่ถีบซ้ายครับยอดสยามครับเตะซ้ายไม่ค่อยเข้าครับฮุกซ้ายต่อยขวาไม่ค่อยถึงเอาแข้งซ้ายขึ้นก้านคอครับฮุกซ้ายแทงเข่าขวาสับศอกขวาครับเนี่ยครับตั้งแขนไม่ดีนี่มีโอกาสโดนศอกของอภิวัตหล่นครับยอดสยามครับทำอะไรกันไม่ได้ครับกรรมการวรชิตแยกออกมาเนี่ยครับนาทีต่อนาทีนะครับโอ้ยศอกขวาอภิวัตนั่นแหละครับอาวุธเด็ดของอภิวัตอยู่ตรงนี้ครับวงในตั้งกำแพงหน้าไว้ทำอะไรไม่ได้แยกมาอีกครั้งนึงยอดสยามครับตั้งไว้ครับตั้งไว้ครับจะต้านได้ไหมครับเอาละครับถึงตัวทะเลาะไปเรื่อยนะครับอภิวัตนะครับยืดแล้วดันออกไปครับแต่ว่าเนี่ยครับแกดื้อเลยครับทางด้านของอภิวัตสวมบทเด็กดื้อเลยครับเชิงต้องน้ำเงินยอดสยามไอ้ลูกตื้อลูกทะเลาะอย่างเดียวต้องอยู่ที่แดงอ้าวทำให้ได้ทำให้ได้รางวัลเยอะเยอะเยอะเอ้าแทงราคาครับทั้งขวาทั้งซ้ายครับถีบครับอภิวัตเตะซ้ายสูงครับยอดสยามครับสับศอกขวาเนี่ยครับโอ้นี่ขนาดระวังแล้วนะครับแขนขวาของยังมีครับยังมีมาตลอดครับศอกขวาครับพยายามจะสับศอกสูงศอกขวาคืนก็โดนครับเข่าขวาครับอภิวัตอาศัยลูกขยันครับตีของแกไปเรื่อยสุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยครับสุดติงกันติงแมวไปเลยครับใส่กันต่อครับไม่ต้องรอครับอภิวัตในช่วงท้ายๆปลายยก4ครับนักชกวัย30ปีนะครับอายุนี่เท่าๆกับทางด้านของเพชรสุพรรณแล้วครับนักชกจอมเก่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลิกเกมชนะหนมเปรี้ยวโตราชธานีไปแล้วนะครับแม่แต่กระชนไม่เลิกเลยนะครับอภิวัตผู้พิชิตความเจ็บปวดจริงๆอ้าวเตะอ้าวโดนปังปังลุยเลยนะครับอภิวัตแกไม่สนใจนะทำได้ทำไปฉันขอลุยอย่างเดียวขาลุยขาลุยปลายยกปลายยกอ้าวโอ้โหอึดจริงๆอภิวัตชนดีหมดยกพยายามจะตั้งกำแพงหน้าแต่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าข้อแขนครับทางด้านของอภิวัตครับข้อแขนก็แข็งจริงๆครับศอกขวามาอีกแล้วครับคือรู้ทั้งรู้ครับยอดสยามครับว่าศอกขวาพยายามกดแขนแล้วนะครับแต่ว่าอภิวัตยังสร้างจังหวะสับศอกขวาได้ดีครับโอ้โดนไปหลายเปรี้ยงเลยนะครับศอกขวาของอภิวัตยกที่ผ่านมาสำหรับยอดสยามครับเอาล่ะครับไม่ขยันไม่ได้เหมือนกันนะครับทางด้านของยอดสยามครับยืนมวยสวยทรงมวยดีครับแต่ว่าอาวุธออกน้อยก็ไม่ได้เป็นผลดีครับเอาล่ะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสวิทย์ศักดาพงษานุรัตน์จากศรีดีนาแล้วก็ชื่อเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนี่นะครับและหลายอย่างแล้วก็เสือ11ตัวด้วยไอเฮิร์บสม OT ด้วยนะครับอ้าววันนี้โอ้โหผู้เอกวันนี้ก็ซัดกันอุตลุดเลยทีเดียวอ้าวติดตามได้นะครับนี่คือความมันความเร้าใจแล้วครับของมวยดีวิธีไทยสึกกิจเมืองนนท์นะครับสัปดาห์ละ2วันนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์เจอกันที่ช่อง PPTV แห่งนี้ครับออกสตาร์ทกันตั้งแต่เวลา 12:10 นหรือ15นาทีโดยประมาณเป็นต้นไปนะครับนี่คือผังใหม่ของรายการครับแล้วก็มวยทูเดย์นะครับอัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับมวยไทยมากับมวยไทยเฉลิมพระเกียรตินะครับวันพุธที่27กรกฎาคมนี้ครับที่ท่าน้ำนนท์นะครับหมัดซ้ายมาทางด้านของยอดสยามครับเจอคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับเอาละครับต้องเดินบ้างแล้วครับทางด้านของยอดสยามหลังจากที่ตั้งรับมา4ยกเต็มๆครับออกมาผ่อนนะครับทางด้านของอภิวัตครับเนี่ยครับวันนี้นี่จะเป็น30ยังแจ๋วอีก1คนหรือเปล่าครับกรรมการวรชิตแช่มชื่นแยกออกมาครับมวยไทยทุกวันนี้นี่คิดเองชกเองไม่ได้ครับบรรยากาศสภาพแวดล้อมครับปัจจัยแวดล้อมมันหลายอย่างจริงๆครับทิ้งเอาไว้ครับอภิวัตรมั่นใจในผลงานของตัวเองนะครับใน4ยกที่ผ่านมาครับยกนี้ไม่เดินครับ
พออภิวัฒน์ไม่เดินครับก็เป็นยอดสยามครับที่ขยับเข้าหาครับแม่แล้วไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะเห็นเดินด้วยสิครับทางด้านของยอดสยามครับชกทีไรนี่ทั้งเมียทั้งแม่นะครับมากันครบครอบครัวเลยนะครับทางด้านของอภิวัฒน์ครอบครัวอบอุ่นนะครับเพราะว่าอภิวัฒน์เองก็ถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านครับมีน้องชายคนหนึ่งครับก็คือราชันสอสมเลยครับนั่นก็ยังชกมวยอยู่เช่นเดียวกันครับนะครับราชันก็เครื่องหมายการค้าของราชันก็อยู่ที่ศอกนะครับอธิบายครับอภิวัฒน์ก็เรียกว่ายังทิ้งการไม่ได้เหมือนกันครับวงในรัดล่างเอาไว้นะครับยอดสยามกับเวลาที่เหลืออยู่ครับ20วินาทีเศษๆนะครับเอาละครับวงในรัดล่างเอาไว้อีกครั้งนึงช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกอภิวัฒน์นั้นเล่นกับเวลาต้องการระยะห่างแล้วนะครับทีเนี่ยครับขวางหน้าเอาไว้แล้วครับยอดสยามก็เรียกว่ายังไม่มีช็อตเด็ดให้เห็นนะครับมาถึงตรงนี้ครับเอาละครับมาหมดยกสุดท้ายครับสุดๆไปเลยนะครับคู่เอกคู่ไล่ของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจจริงๆนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธานินทร์ภูมิผิวครับสุนทรศรีบุลาแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายพงศักดิ์แป้นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปที่ทางด้านของอภิวัฒน์สอสมนึกหรือว่าสจโอเลยะโสธรครับดาวดังวัย30ปีจากนางรองบุรีรัมย์ครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของยอดสยามไปแบบสนุกดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับคู่เอกของวันนี้ครับแล้วก็รับรางวัลพิเศษนะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด